อาจารย์ผมได้ข่าวล่ามาเร็วว่าคณะกรรมการสรรหาท่านประธานสถิตนี่เขาแจ้งว่าเขาจะเลื่อนนะอาจารย์แล้วก็จะขอให้กระทรวงการคลังเสนอชื่อแคนดิเดตใหม่มาในโควต้าของกระทรวงการคลังนะซึ่งเดิมก็คือคุณพี่โต้งกิตติรัตน์ก็ขอเปลี่ยนครับอาจารย์ฟังกแล็้วเป็นไงฮะคือถ้ามันเป็นความจริงเนี่ยผมก็คิดว่าทางคณะกรรมการสรรหาหรือคณะกรรมการคัดเลือกก็รู้ร้อนรู้หนาวแล้วก็คงจะมีการประสานงานกันเรียบร้อยกับกระทรวงการคลังกับรัฐบาลและผมเชื่อว่าถ้าดูงดงามที่สุดเนี่ยก็คือคุณกิตติรัตน์อาจจะถอนตัวอันนั้นอาจจะดูงามดูดีที่สุดนะครับแต่ว่าปัญหามีแต่มันก็ยังไม่ได้มีหลักประกันในเชิงว่าเนื่องจากกระทรวงการคลังก็แน่นอนแล้วมันเป็นสายการเมืองเขาก็อาจจะมีชื่ออื่นที่อาจจะทำให้เกิดปัญหาอีกไหมถูกต้องครับผมกำลังจะพูดสิ่งที่คุณพูดเลยก็คือว่าที่สำคัญที่สุดก็คือว่าจะส่งใครเข้ามาเพื่อที่จะให้คณะกรรมการคัดเลือกเป็นคนคัดเลือกต่อไปแต่ผมคิดว่าในชั้นนี้เนี่ยเราควรพูดถึงในหลักการกันเรื่องตัวคนเนี่ยผมคิดว่าทางกลุ่มเศรษฐศาสตร์เพื่อสังคมเนี่ยไม่ได้สนใจที่จะพูดเรื่องตัวคนแต่ในหลักการในหลักการแล้วเนี่ยนะครับผู้ที่จะเข้ามาเป็นประธานบอร์ดของแบงค์ชาติเนี่ยสมควรที่จะต้องไม่เกี่ยวพันกับทางการเมืองทำไมเรารังเกียจการเมืองอย่างนั้นหรือคำถามคำตอบก็คือว่าไม่ใช่เพราะว่าทางการเมืองเนี่ยจะคิดถึงประโยชน์ระยะสั้นแล้วเพราะว่าตัวเองก็อาจจะอยู่ได้ไม่ยาวเพราะฉะนั้นก็อยากที่จะให้เศรษฐกิจเนี่ยมันฟูฟ้าแต่ว่าในหลักการแล้วเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลเสถียรภาพของเศรษฐกิจในระยะยาวอันนั้นเป็นตัวหลักเพราะฉะนั้นสองหน่วยงานนี้หรือแนวคิดเนี่ยมันจะขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าจะส่งคนเข้ามาเนี่ยก็ควรจะเป็นคนที่ไปดูแลเพื่อปกป้องธนาคารแห่งประเทศไทยให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอิสระเป็นมืออาชีพทางวิชาการที่จะดูแลประเทศระยะยาวไม่ใช่เป็นร่างทรงหรือไม่ใช่เป็นส่งคนมาเพื่อที่จะมาทำตามสิ่งที่รัฐบาลเห็นเพราะของนโยบายการเงินเนี่ยกับทางรัฐบาลเนี่ยมันจะต้องแยกจากกันรัฐบาลมีเครื่องมือคือนโยบายการคลังส่วนธนาคารประเทศไทยก็เป็นคนดูแลทางนโยบายการเงินไม่ใช่หมายความว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะเป็นอิสระ 100% แต่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะต้องมาทำสัญญากับกระทรวงการคลังในทุกปีว่าเป้าหมายที่กระทรวงที่ธนาคารประเทศไทยจะต้องทำให้ได้คืออะไรตกลงกันอย่างเช่นกรอบเงินเฟ้ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมถูกต้องถูกต้องในเมื่อธนาคารประเทศไทยมีหน้าที่รักษาเสถียรภาพก็มาตกลงกันว่ากรอบเงินเฟ้อคือเข้าของราคาจะสูงขึ้นได้โดยรวมภาพอินเฟลชันได้จะสูงขึ้นได้ไม่เกินเช่นในปัจจุบันนี้1-3%ถ้า1-3%เนี่ยแล้วที่เหลือก็ให้ธนาคารประเทศไทยทำหน้าที่ของตัวเองไปถ้ามันเกิน3%ธนาคารประเทศไทยก็อาจจะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่ถ้าอยู่ระหว่าง1-3คุณจะไปขอให้เขาขึ้นหรือลดมันทำไม่ได้อันนั้นก็ต้องอยู่ที่ธนาคารประเทศไทยที่เขาจะพิจารณาและคุณทั้งสองก็รู้ว่าเรื่องอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนมีความอ่อนไหวอย่างยิ่งถ้าคุณให้ทางการเมืองสามารถที่จะเข้าไปมีส่วนในการกดดันหรือมีส่วนในการให้มันเพิ่มหรือลดได้ผมรู้แค่ไม่กี่ชั่วโมงผมก็รวยเละแล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็สำคัญอันนี้คำถามก็คือว่าผู้ที่จะกำหนดอัตราดอกเบี้ยอัตราเงินแลกเปลี่ยนอัตราการแลกเปลี่ยนเนี่ยคือใครก็คือกรรมการนโยบายการเงินที่มีอยู่7 คนกรรมการนโยบายการเงินมีอยู่7 คน3 คนเป็นคนของธนาคารแห่งประเทศไทยก็คือผู้ว่าและรองผู้ว่า2 คน
มีสี่คนเป็นคนที่บอร์ดเป็นคนคัดสรรส่งเข้ามาอีกสี่คนเพราะฉะนั้นกรรมการนโยบายหรือกนง.เป็นผู้ที่กำหนดอัตราและอัตราดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นใช่ครับเพราะฉะนั้นเมื่อบอร์ดเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะส่งคนเข้าไปถึงสี่คนคุณก็ลองดูกันแล้วกันแล้วตัวผู้ว่าการกับรองผู้ว่าการสองคนเนี่ยบอร์ดก็จะต้องเป็นคนที่อนุมัติเพราะว่าตัวรองผู้ว่าการเนี่ยเป็นบุคคลที่บอร์ดจะต้องแต่เป็นผู้แต่งตั้งและอนุมัติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นบอร์ดบอกว่าบอร์ดไม่ได้มีอำนาจในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยก็จริงกับบอร์ดใหญ่เนี่ยไม่ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยแต่เป็นคนกำหนดคนที่เข้าไปอยู่ในกรรมการในกนง.และอีกอันนึงก็คือกรรมการนโยบายสถาบันการเงินซึ่งคนไม่ค่อยจะพูดถึงก็คือคณะเป็นคณะกรรมการที่กำกับดูแลสถาบันการเงินไม่ว่าจะเป็นธนาคารสถาบันการเงินทั้งหลายเพราะฉะนั้นกรรมการนี้จะให้คุณให้โทษกับสถาบันการเงินได้มาไม่ว่าจะมีต้องมีเงินรีเสิร์ชเท่าไหร่จะต้องเป็นอย่างไรจะเปิดธนาคารใหม่วิชวลแบงค์หรือไม่ใครจะได้อะไรต่ออะไรคนก็สามลายสี่ลายกันอยู่ตอนนี้ใช่ไหมฮะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยในกรรมการที่เรียกว่ากนส.กรรมการนโยบายสถาบันการเงินเนี่ยแบงค์ชาติก็เป็นเสียงข้างน้อยในกรรมการชุดนี้อีกเหมือนกันและเสียงข้างมากคือผู้ทรงคุณวุฒิก็กรรมการหรือบอร์ดใหญ่เป็นคนคัดสรรตั้งกติกาคัดสรรแล้วก็ส่งเข้ามาเพราะฉะนั้นที่เราพูดกันถึงว่าประธานบอร์ดใหญ่จึงอยากที่จะเห็นความเป็นอิสระทางการเมืองด้วยเหตุผลอย่างที่ว่านะครับแต่ทีนี้อาจารย์นิดหนึ่งก็มีบางคนก็บอกว่าเฮ้ยก็ก่อนหน้านี้ก็อาจารย์โกร่งก็มาจากสายการเมืองก็เคยเป็นประธานหม่อมเต่าก็เคยเป็นประธานนะแล้วไงครับก็มาจากสายการเมืองเหมือนกันก็อาจารย์โกร่งคุณก็ผมตอนนั้นเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าทำไมคนในสังคมถึงยอมรับได้คุณก็เดาได้ไหมเพราะว่าอาจารย์โกร่งภาพลักษณ์ก็ดีหรือประวัติศาสตร์ของอาจารย์โกร่งเนี่ยอาจารย์วีระพงษ์รามังกูลเนี่ยเป็นภาพของนักวิชาการที่ไปช่วยงานทางการเมืองแต่ไม่ใช่บุคคลที่ใกล้ชิดการเมืองขนาดที่ขนาดมากนะครับอันนั้นเนี่ยผมก็เดาว่าไปคนทั่วไปก็เลยเห็นว่าเอาพอรับได้ถ้าไม่กลับมันก็ต่างกันตรงนั้นนะครับแล้วคุณจะดูผลงานที่ออกมาผมก็ไม่เห็นว่าอาจารย์วีระพงษ์จะไปแสดงอะไรที่ไปที่ไปกดดันหรือไปยุ่งเกี่ยวกับธนาคารแห่งประเทศไทยในการปฏิบัติงานเรื่องอัตราดอกเบี้ยอัตราแลกเปลี่ยนหรือสถาบันการอันนั้นก็พิสูจน์อยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าคนเนี่ยเขาคืออย่างที่ผมเรียนว่าพวกเราพูดในหลักการว่าไม่อยากเห็นฝ่ายการเมืองส่งคนที่ใกล้ชิดและอาจจะมีอิทธิพลและมีความสัมพันธ์กับทางการเมืองซึ่งถ้าไหนๆคุณหยิบคนอันนั้นมาผมก็ถามว่าเวลาเราถามคนว่าคุณกิตติรัตน์เป็นคนที่ไม่พันกับการเมืองเนี่ยคุณเชื่อหรือเปล่าแหมมันก็ชัดเกินไปเนอะอาจารย์นะมันก็ชัดใช่ไหมคุณก็พูดเองว่ามันก็ชัดเกินไปและถึงแม้ว่าบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นรองนายกเดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีครังเดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาคุณเศรษฐาหรือรัฐบาลแล้วเพราะได้ลาออกหมดแล้วหยุดหมดแล้วถามว่าคนจะรู้สึกไงผมถามกลับนั่นแหละแล้วผมว่านอกเหนือจากประเด็นนี้มันยังมีประเด็นที่เป็นก็แสดงความคิดเห็นที่เป็นเชิงปฏิปักษ์กับนโยบายของแบงค์ชาติมาเป็นระยะแต่ถ้าไปถามทางปีกนี้เขาก็จะบอกว่าก็เพราะว่าแบงค์ชาติเนี่ยมี mindset มีความคิดแบบเก่าๆอยู่ในกรอบอยากให้มีความคิดเห็นใหม่ๆในการบริหารทางด้านเศรษฐศาสตร์มหาภาคนโยบายการเงินทฤษฎีใหม่ๆเข้าไปบ้างอาจารย์มองเรื่องนี้ไง
คำพูดหรือคำพูดทำนองนี้เนี่ยมันทำไมคล้ายๆกับคนที่เป็นรัฐบาลในประเทศที่ชอบประชานิยมและในที่สุดประเทศพวกนั้นพังทลายอย่างอาร์เจนตินาอย่างนี้อย่างหลายประเทศในอเมริกาใต้คุณก็รู้ว่าในที่สุดแล้วเขาก็กดดันแล้วก็จัดการกับแบงค์ชาติได้และก็มีปัญหาในที่สุดอินเฟลชันสูงมาหัวล้านใช่ไหมครับเพราะว่าทางฝ่ายการเมืองเนี่ยก็ย่อมองอย่างนี้นะครับและถ้าคุณดูตั้งแต่สมัยคุณทักษิณมาสมัยคุณยิ่งลักษณ์ที่กิติรัตน์เป็นรัฐมนตรีครั้งคุณก็จะเห็นว่าชอบบอกว่าแบงค์ชาติหัวโบราณเอาเงินรีเสิร์ฟของประเทศเงินรีเสิร์ฟที่ได้งานช้าเอาเงินมาเก็บไว้ไม่เกิดประโยชน์ทำไมไม่เอามาบางส่วนเอามาทำเป็นsovereignty fund เหมือนกับสิงคโปร์เหมือนกับอะไรต่อเนี่ยอะไรก็ตามคือผมเองเนี่ยเป็นห่วงไอ้ที่ประเด็นนี้ยิ่งน่าเป็นห่วงเพราะว่าถ้าเราสักแต่ว่าที่จะเอาเงินออกมาเพื่อที่จะมาใช้และโดยเฉพาะคุณก็รู้ว่าที่ผ่านมารัฐบาลต้องการจะแจกเงินดิจิทัลเงินหมื่นคนตั้งแต่อายุ16ขึ้นไปทั้งหมดนั้น600,000 ล้านและในที่สุดก็แจกไม่ได้ที่เป็นเงินดิจิทัลเพราะว่าถ้าคุณทำเงินดิจิทัลก็เท่ากับคุณผิดแบงค์คุณจะต้องมีเงินหนุนหลังคือต้องมีแบงค์จริงๆคือมีบาทจริงๆหนุนหลังเต็มจำนวนธนาคารประเทศไทยก็มีกฎหมายอยู่ในเรื่องเงินตราแต่เขาก็ดันยันเรื่องนี้อยู่และในที่สุดก็เลยทำได้ส่วนหนึ่งแต่ถ้าสมมติว่าคุณให้เข้าไปล้วงลูกได้และเอาเงินรีเสิร์ฟของประเทศออกมาส่วนหนึ่งเอามาแบ็กอัพแล้วมันจะเป็นไงคุณก็ลองคิดดูก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ดีแล้วที่เขาจะเลื่อนออกไปแล้วก็จะมีการขยับขยายถ้าส่งคนเข้ามาประกวดประขันที่หน้าตาดูดีทุกคนนะครับมันก็จะมีความคิดเห็นทางการเมืองแต่ไม่ใช่มีความสัมพันธ์และแสดงตัวอย่างชัดเจนเหมือนกับคุณกิติรัตน์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ในเมื่อกฎหมายเสนอบอกว่าให้ธนาคารให้กระทรวงการคลังสามารถเสนอชื่อได้ถ้าเสนอชื่อหนึ่งชื่อให้แบงค์ชาติเสนอสองคนบางคนก็มองว่าเออกติกานี้แบงค์ชาติได้เปรียบแต่คุณว่าได้เปรียบหรือเสียเปรียบคุณว่าได้เปรียบหรือเสียเปรียบมันไปตัดคะแนนกันเองป่ะหนึ่งไปตัดคะแนนกันเองถูกต้องและสองถ้าเขาจะจิ้มใครก็เอาคนที่กระทรวงการคลังส่งเข้าไปมันก็ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับและที่เหลือก็คะแนนตัดกันเองอีกอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองคณะกรรมการคัดสรรหรือคณะกรรมการสรรหาที่เราที่ว่ามี7 คนและคุณสถิตเป็นประธานนั่นแหละเขาก็จิ้มมาละเขาจิ้มมาเขาจิ้มมาจิ้มมาจากไหนก็มาจากกติกาที่ดูดีกติกาเขียนว่าอย่างนี้ว่าให้เอาอดีตปลัดกระทรวงของหลายกระทรวงและอดีตปลัดอดีตเลขาธิการสภาพัฒน์อดีตเลขากฤษฎีกาผู้อดีตผู้อำนวยการสำนักงบประมาณอย่างนี้เป็นต้นพอเราเห็นว่าอดีตผมเคยดูกฎหมายฉบับนี้ก็เข้าใจว่าโอ้อดีตปลัดทั้งหลายพวกนี้คงหลุดจากการเมืองไปแล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกรงการเมืองแต่คุณรู้ไหมว่าแต่ละกระทรวงก็มีอดีตปลัดหลายคนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในกฎหมายเขียนว่าเลือกมาจาก10 กระทรวงหรือ10 หน่วยงานเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าหน่วยงานหนึ่งมี3 คนอดีตปลัดรัฐบาลก็จิ้มเหลือ7คุณก็เดาได้ว่าไอ้7นี้จะเป็นยังไงก็เลยได้คุณสถิตมาเป็นประธานแล้วคุณสถิตมีความมีประวัติมีความสัมพันธ์อย่างไรกับระบบทักษิณหรือการทำงานของระบบทักษิณคุณก็พอมองเห็นอยู่แล้วผมก็ไม่อยากพูดถึงเรื่องตัวคนนักชี้ให้เห็นว่าโครงสร้างเนี่ยยังมีปัญหาอยู่แต่เขาอย่างรอบนี้เนี่ยกรรมการ7 คนนี้ก็ไม่มีตัวแทนแบงค์ชาติไม่มีตัวแทนสภาพัฒน์นะจ๊ะใช่ไม่มีตัวแทน7 คนนี้ไม่มีถึงแม้ว่า
จะเป็นอดีตผู้ว่าแต่ผู้อดีตผู้ว่าไม่เคยถูกเลือกเลยอันนั้นก็เป็นข้อสังเกตนะครับอาจารย์มองว่าคณะกรรมการสรรหานี่มันก็ต้องปรับต้องอะไรกันอีกเหมือนกันนะอาจารย์นะคงต้องปรับเรื่องกรรมการสรรหาก็ต้องปรับแล้วเรื่องคนที่จะเสนออย่างที่ว่าให้กระทรวงคลังเสนอ1แบงค์ชาติเสนอ2เท่าคือ2ก็อาจจะมีช่องว่างอะไรบางอย่างก็คงจะต้องปรับใช่ไหมครับแล้วก็แต่ว่าผมก็ต้องยอมรับนะถ้าให้พวกเรามานั่งเขียนกฎหมายกฎเกณฑ์กันจริงๆว่าจะให้หน่วยงานอิสระมันเป็นอิสระอย่างแท้จริงเนี่ยมันไม่ง่ายผมต้องยอมรับเพราะและการเมืองในแต่ละยุคก็ไม่เหมือนกันถึงแม้ว่าการเมืองในแต่ละการเมืองจะเข้าไปแทรกแซงได้บ้างแต่ถ้าคุณเจอการเมืองที่ดีมีธรรมาภิบาลเลือกคนดีแม้จะใกล้ชิดกับการเมืองหรือเคยเป็นนักการเมืองอย่างที่คุณพูดถึงอาจารย์วีระพงศ์ก็ดีหม่อมราชวงศ์จตุมงคลก็ดีเนี่ยอย่างประธานปรเมธีนี่คำสั่งคสช.นะปรเมธีก็ดีเนี่ยแต่ก็ไม่เห็นมีใครเขาบอกว่ามันทำอะไรไม่ดีเพราะฉะนั้นกติกาเนี่ยคงกันได้ส่วนหนึ่งแต่ธรรมาภิบาลจริยธรรมเนี่ยสำคัญคุณรู้ไหมว่าผมเป็นบอร์ดของไทย PBS ซึ่งเป็นบอร์ดขององค์การเป็นองค์การอิสระเหมือนกันเพราะไทย PBS ก็เป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องเป็นอิสระครับธนาคารชาติก็เป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องเป็นอิสระต่างคนต่างมีกฎหมายคล้ายกันมากเลยผมจึงคุ้นกับมันดีแล้วหน้าที่ของบอร์ดที่ผมเป็นประธานแล้วตอนนี้ผมเพิ่งหมดวาระเมื่อสักไม่ถึงเดือนที่ผ่านมาหน้าที่ของบอร์ดที่ผมพูดในบอร์ดประจำคือหน้าที่ของพวกเราจะต้องปกป้องให้คนทำงานมีเสรีภาพมืออาชีพไม่ใช่เป็นผู้ที่เข้าไปกดดันหรือเข้าไปแทรกแซงเสียเองเราต้องป้องกันการเมืองและบุคคลนอกเพราะอะไรเพราะไทย PBSจะต้องเสนอข่าวสาระที่เป็นจริงไม่ใช่วอกแวกไม่ใช่ถูกกดการเมืองกดดันที่จะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เช่นเดียวกันเลยครับไทยพีเอสมันเล็กกว่าแบงค์ชาติเยอะแบงค์ชาติมีน้ำหนักมีผลกระทบต่อบ้านเมืองสูงมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกันนะครับและจะต้องหาคนที่เข้าใจตรงนี้ที่มาเป็นประธานและเป็นบอร์ดด้วยนะครับทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่ประธานคนเดียวที่จะทำอะไรได้แต่ตัวมติบอร์ดเนี่ยสำคัญมากนะครับไม่งั้นจะต้องดูตรงนี้ดีและครั้งนี้ที่เขาสรรหาเนี่ยอย่ามองแต่ประธานคนเดียวนะครับมันมีบอร์ดที่ครบหมดอายุอีก2คนเพราะงั้นมันจะเป็น3คนในครั้งนี้อันนั้นก็ล็อกอีกเหมือนกันนะอาจารย์ก็อันนั้นก็น่าเป็นห่วงเพราะงั้นกลุ่มเศรษฐศาสตร์เพื่อสังคมจึงไม่พูดถึงตัวคนเราพูดหลักการนั้นในหลักการนี้ก็อยากให้พวกเราช่วยกันผลักดันช่วยกันทำให้มันดีนะครับคือลองคิดดูว่าถ้าเกิดแบงค์ชาติเกิดขาดความน่าเชื่อถือในระดับระหว่างประเทศหรือในระดับธุรกิจทั้งหลายแม้แต่ในประเทศบ้านเมืองจะเป็นยังไงถ้าคนกำหนดอัตราดอกเบี้ยถูกกดดันได้คนกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเดี๋ยวให้เงินบาทสูงเงินบาทต่ำคุณก็เห็นมาแล้วในสมัยหนึ่งมีคนร่ำรวยมหาศาลจากการที่รู้มาก่อนว่าอัตราค่าเงินบาทจะอ่อนลงใช่ไหมครับเราไม่อยากจะพูดให้มันชัดนักนะครับแค่นี้ก็พอฟังรู้แล้วคือเขาบอกว่าเรื่องของ trust and confidence เนี่ยมันสำคัญที่สุดสำหรับธนาคารกลางของทุกประเทศถูกไหมครับครับคือธนาคารกลางของทุกประเทศก็ของประเทศที่เดินได้ดีนะครับพัฒนาและเดินได้ดีจะต้องเป็นอิสระและมืออาชีพ
ถ้าถูกกดดันจากทางการเมืองได้แม้การเมืองจะบริสุทธิ์แต่เนเจอร์ของการเมืองก็อยากจะเห็นเศรษฐกิจฟู่ฟ้าเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วถามว่าพวกผมและธนาคารแห่งประเทศไทยอยากเห็นเศรษฐกิจโตไหมอยากครับแต่เราอยากเห็นเศรษฐกิจที่เติบโต GDP ที่สูงขึ้นสอดคล้องกับศักยภาพของปัจจัยการผลิตของเราถ้าเรามีศักยภาพเติบโตขึ้นเก่งขึ้นผลิตสินค้าได้มีประสิทธิภาพขึ้นเท่าไหร่มันก็ควรจะเป็นเท่านั้นแต่ถ้าเติบโตขึ้นโดยที่มันไม่ใช่ของจริงคือคุณเอาเงินไปแจกเพื่อให้คนซื้อเอาเงินกระเป๋าซ้ายไปแจกกระเป๋าขวาให้มันซื้อให้มันหมุนเวียนกันเร็วๆให้มันเกินจริงเมื่อไหร่ครับคุณก็รู้ว่ามันไม่ใช่ของจริงใช่ไหมครับครับนะครับภาวะเงินเฟ้อก็อาจจะเกิดฟองสบู่ก็อาจจะเกิดอย่างที่เราเคยเกิดมาแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องระวังได้ครับได้ครับนะครับอาจารย์จริงจริงๆแกก็ซิปอาจารย์นะมันมีอีกบอร์ดนึงก็น่าเป็นห่วงบอร์ดการบินไทยเขาจะเพิ่ม2คนเนี่ยรู้สึกเขาจะเพิ่มได้แล้วด้วยซ้ำ